สวัสดีครับผมแบชินโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาประกาศขายกีตาร์นะครับที่ผมสะสมไว้เป็นเวลานานนะครับผมเทปนี้นะครับบันทึกวันที่15มกราคมนะครับปี2563นะครับหรือว่าปี2020นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับราคาจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ยังไงราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยจะไม่ได้พูดไว้ในคลิปนะครับยังไงเดี๋ยวลองดูกันก่อนว่ากีตาร์ที่ผมจะมาขายมีอะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มกันที่ราคาสูงก่อนนะครับไล่ไปจนเกรดราคาลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะไปกันเลยฮะตัวแรกนะครับผมตัวแรกเป็น Gibson Flying V Frame นะครับตัวนี้ก็เป็นสีด้านนะครับก็ให้ความรู้สึกอารมณ์เด็บดิบๆนะครับตัวนี้ไปโมเพิ่มก็คือติดคันโยกแบบบิ๊กบี้นะครับนะครับตัวแรกฮะตัวที่สองนะครับเป็นกีตาร์ Gibson SG Standard Cream นะครับผมอันนี้เป็นสีครีมนะครับมันก็จะออกแบบเหลืองๆหน่อยข้อดีของสีครีมคือมันจะไม่เหลืองไปกว่านี้แล้วเพราะว่ามันเหลืองมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็สตามสไตล์ Gibson เลยครับอันนี้เป็นตัว Limited ด้วยนะครับต่อมาเป็น Gibson SG Standard สีขาวจั๊วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเริ่มนานแล้วมันก็เลยออกเหลืองๆแล้วแต่ตัวนี้มีความพิเศษกว่าตัวที่แล้วก็คือเชฟคอจะเป็นแบบ60นะครับจะบางกว่า Gibson XG ทั่วไปซึ่งคอจะอ้วนนะครับแล้วก็ตัดซิงเกิลคอได้ทั้ง2ปิกอัพนะครับอันนี้ต่อมานะครับเป็น Washburn Dim V Pro ตัวนี้โมปิกอัพเป็น EMG นะครับผม8185นะครับนี่ต่อมานะครับเป็นกีตาร์ Bernie Hide นะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยมีซัสเทนเนอร์ด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีขายในไทยนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับBernie Hide เนี่ยเป็นกีตาร์ที่ทุกคนขอซื้อผมเยอะมากที่สุดในบรรดากีตาร์ที่ผมมีทั้งหมดนะครับต้องใช้ประโยคนี้เลยนะครับเพราะว่าคนทักมาซื้อเยอะมากนะครับก็วันนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องใช้เงินนะฮะก็เลยต้องจำเป็นต้องขายนะฮะสวยมากลายหัวใจนะฮะต่อมานะครับก็เป็นตัวที่สองนะครับคือเบอร์นี่ที่เด็กผมมีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับสภาพก็ดีทั้งคู่นะครับประมาณนี้นะครับผมต่อมาเป็นเช็คเตอร์ชินิเกตคัตตอมนะครับผมก็เป็นซิกเนเจอร์ของวงเอเวนเกตเซเว่นโฟนะครับอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยสีขาวคาดดำนะครับสภาพก็จะลุยๆหน่อยตัวนี้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันหายากนะครับก็เลยสะสมไว้นะฮะต่อมาเป็นตระกูล Epiphone ZY นะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ Epiphone ZY Camo นะครับเป็นลายทหารนะครับนี่สีลายทหารเฟี้ยวเลยนะครับสภาพดีนะฮะต่อมาเป็นเซตสีวงๆนะครับหรือว่าสี Ivory นะครับคือไอ้ลายเนี่ยลายวงๆเนี่ยของ Epiphone Les Paul Custom ZY ผมมี4ตัวนะครับผมแต่ละตัวก็ให้สัมผัสทัชชิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเชฟคอแตกต่างปิกอัพแตกต่างสนใจก็มาเลือกมาลองไปได้เลยนะครับชอบตัวไหนเอาตัวนั้นไปเลยนะครับผมมี4ตัวเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้เป็นปิกอัพเป็น EMG SZ นะครับก็คือเป็นพาสซีฟนะครับไม่ได้ใส่ฐานตัวที่2นะครับก็เหมือนกันก็ใกล้เคียงกับเมื่อกี้แต่คอจะแบนกว่านิดนึงนะครับปิกอัพเป็น EMG SZ นะครับแล้วก็ลายจะสว่างกว่านิดนึงนะฮะต่อมาตัวนี้เป็นเชฟคอแบบอ้วนหน่อยนะครับก็ตามสไตล์เลสพอแล้วก็ปิกอัพตัวนี้เป็น EMG ใส่ถ่านนะฮะEMG ใส่ถ่านตัวที่4นะครับตัวนี้เชฟคอบางที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผมไปเลเวลเฟดมาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น EMG SZ นะครับเป็นพาสซีฟนะฮะต่อมาเป็นเช็คเตอร์นะครับ S1 Elite นะครับก็เป็นทรง Double Cut Away นะครับมีอินเลย์รอบตัวสวยงามนะครับนี่สีแดงนะฮะต่อมาเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับเช็คเตอร์ S1 Elite อันนี้เป็นสีออกเขียวๆนะครับเขียวเข้มนะครับมองไกลๆนึกว่าสีดำนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบร็อกๆดีนะฮะต่อมาเป็นกีตาร์7สายนะครับเช็คเตอร์ Damian Elite 7สายนะครับสีแดงปิกอัพ EMG นะครับตอนนี้เป็นโมเดลของปี2011นะครับอินเลย์มันยังจะเป็นลูกกังเขนจางๆอยู่ซึ่งมันจะเป็นลายๆหน่อยนะฮะเป็นมุกโอเคต่อมาเป็นเช็คเตอร์ Omen Extreme นะครับก็อันนี้สีสวยมากนะครับเป็นสี Sunburst นะฮะเท่ๆต่อมาเป็นกีตาร์หัวกลับนะครับลูกบิดจะอยู่ด้านล่างอันนี้
เท่เลยนะครับบาราคูด้าต้นเดซ ember นะครับเป็นลายไฟโคตรร็อกโคตรร็อกนะฮะต่อมาเป็นหัวกลับอีกแล้วครับเป็นอันนี้เป็นไอบานเนตซิกเนเจอร์พี่ป๊อปวรวิทย์นะครับสีดำคอขาวนะฮะอันนี้เป็นกีตาร์ธรรมดาธรรมดานะฮะนี่เป็น Wasburn WR150 นะครับหมอคู่เริ่มต้นนะครับสภาพดีนะครับฝึกเล่นได้สีดำนะฮะต่อมาเป็น Ibanez นะครับ GRG121DX ความพิเศษของมันนะครับก็คือเป็นสีด้านนะครับ24เฟสอินเลย์เป็นรูปฟันปลาฉลามเท่มากนะครับนี่ต่อมานะครับเป็น Wasburn นะครับอันนี้สเปคดีเลยนะครับเป็นรุ่น FMSTD2 นะครับผมต่อมานะครับเป็นลาวิส CMRL นะครับสวยมากสีเขียวนะฮะและตัวสุดท้ายนะครับเป็นทรงสเต็ปนะครับยี่ห้อคอร์ด G110 นะฮะก็ตัวนี้บอกเลยว่าซื้อเพราะสวยนะครับก็เป็นสีซันเบิร์ดและปิกาดนี้ก็ไปเปลี่ยนมาให้มันเข้ากับสีตัวบอดี้นะครับอันนี้ราคาย่อมเยางานอินโดด้วยนะครับโอเคโอเคก็ได้เห็นกีตาร์ที่ผมกำลังจะขายทั้งหมดแล้วนะครับมีทั้งหมด23ตัวนะครับยังไงก็สนใจตัวไหนทักแชทมานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มาลองกันได้นะครับที่บ้านผมนะฮะนวมิน88แยก8นะครับยังไงโทรมาได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะฮะอยากให้มาลองมากกว่านะฮะจะดีที่สุดนะฮะจะได้สบายใจกันทั้งคู่นะฮะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกก็ขอรูปเพิ่มเติมถ้าถูกใจก็เราสามารถส่งต่างจังหวัดได้นะฮะประมาณนี้แล้วกันก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ